สวัสดีครับวันนี้นะเล็กก็พามาชมไม้ที่ถือว่าดอกสวยมากๆเลยนะอันนี้คือต้นนมสวรรค์หรือพนมสวรรค์หรือว่าฉัดฟ้าวันนี้มางานบวชที่ราชบุรีนะเจอไม้สวยๆเลยเก็บมาฝากกันนะนี่ฮะอันนี้คือดอกของเขานี่เป็นช่อเป็นฉัดนะบางที่อาจจะเรียกว่าฉัดฟ้านะนี่กลิ่นหอมด้วยนะมีกลิ่นหอมด้วยลูกเลิกในที่นี้คือการที่ลูกทำให้ตระกูลดอกพลูโหใบใหญ่มากๆเลยน่าเล็กเพิ่งเคยเห็นนะว่ามันดกอะไรขนาดนี้เพราะน่าเล็กเจอที่ป่าเนี่ยที่นาน่าเล็กเนี่ยไม่ขนาดนี้เลยนะมาเจอแบบนี้โอ้โหตะลึงเลยฮะเนี่ยเลยต้องเก็บมาฝากกันหน่อยเรียกว่าเอาใจใส่ที่จะอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยก็ไม่เป็นไรนะนะดูความงามของดอกไม้ไปก่อนก็แล้วกันนะฮะสวยงามจริงๆนี่คือดอกฉัดฟ้านมสวรรค์หรือพนมสวรรค์อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ